พวงมาลาของเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีที่หน้าหีบศพของหลวงปู่แสงยานวโรณวัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรหลวงปู่แสงยานวโรเดิมชื่อนายแสงดีหอมเกิดเมื่อวันที่1กันยายน2564ที่อำเภอฟ้าหยาดจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอุปสมบทเมื่อวันที่1มิถุนายน2490ณวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสิริอายุ98ปีพรรษา76